ในคลิปนี้นะครับผมจะพาหนุ่ยนะครับไปเจอกับไมค์ครับแต่ว่าไมค์ครับแบบนี้นะครับจะเป็นภาพลวงตานะครับผมที่เรามันจะหลอกตาเรานะครับว่าบล็อกนี้เชื่อมต่อกับบล็อกนี้หรือบล็อกนี้เชื่อมต่อกับบล็อกนี้นะครับผมจะเป็นไงในคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ก็สไครป์มุ่งหน้าสู่สาระสุดท้ายนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ช่วงสอบนะฮะผมก็อาจจะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยตอบไปเท่าไหร่นะครับผมต้องขอโทษด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้กับผม12ชามนี่กับนุ้ยนะครับผมนุ้ย1แล้วก็นุ้ย2นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาไงไม่รู้วันนี้ครับใช่ครับผมวันนี้นะเราเล่นแมปมาครับแมปภาพลวงตาวันนี้ผมจะพานุ้ยไปเจอกับ12ภาพลวงตานะจะพานุ้ยไปเจอ12ภาพลวงตามาภาพลวงตาแรกคุณอยากเจออะไรก่อนคือวิธีการเล่นภาพลงตานี้นะครับเราไปที่ต้องกดตรงนี้ให้เป็นเกมโหมด2ก่อนแล้วเราทำการยืมบุญบล็อกทองแล้วเราทำการมองบันไดไปก็คือเป็นเชิงแบบว่าเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่าที่เราเห็นเนี่ยคือบันไดประหลาดคือมันจะต้องทำการวิเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่าผมมองทางนี้ใช่ป่ะไอ้นุ้ยมันลองมองนี้มันจะเห็นว่าตรงบล็อกอ่ะบันไดมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นรูปบันไดเลยถูกป่ะแล้วบล็อกอ่ะมันไม่มีการแยกจากกันแล้วมันจะมีไอ้ตรงอะไรเนี่ยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อะถูกป่ะลองยืนดูดิมุมมองมันดูยากนะทุกคนคือผมก็ไม่ได้มองแบบมอนนะแต่คือมันก็เป็นเชิงบันไดทุกคนที่แบบว่าคือถ้าเกิดเรามองฝั่งนั้นเป็นบันไดใช่ป่ะพอมันมองฝั่งนี้ดูพอมายืนดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆอะบล็อกอะมันไม่ติดกันเลยอ๋อเออว่ะเออใช่แค่ว่าแบบมันจะเป็นแบบแนวภาพลงตายทุกคนนี่อ๋อคือบล็อกมันไม่ติดกันเว้ยทุกคนแล้วโอ้เราคิดว่ามันติดกันเว้ยเออมันคืออันนี้ผมอยากจะพูดกับทุกคนว่าสิ่งที่เขากำลังสร้างให้เราเห็นขึ้นมามันคือการหลอกสายตาของคนเราเว้ยมันก็เวลาที่เราเล่นมายากลน่ะเก็ทป่ะโอ้คือใช้แบบว่าใช้ระยะห่างของตัวมุมมองกับไอเนี่ยฉะนั้นเวลาเรามองอะไรก็พยายามมองหลายแนวนะครับจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ครับผมเฮ้ยคลิปนี้มันมีสาระจังวะกูเริ่มแปลกใจแล้วกูแบบอยากมีสาระให้น้องๆเขาบ้างไงแบบนานๆทีจะมีสาระเขาทีนึงอะน้องก็แบบคนไหนที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้ก็ให้กดไลค์พี่ด้วยนะครับเพราะพี่ก็มีสาระครับน้องๆ impossible cube กี่ปีเรียกทีอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรไอลูกบาศก์ที่แปลกลูกบาศก์ประหลาดประหลาดเป็นไปไม่ได้เออเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปไม่ได้ใช่ลองกดอ๋ออันนี้อะไรดูอะไรอันนี้อะไรดูเอลเทคคืออะไรอ๋อมันไม่น่าจะมีอะไรอ่ะมันก็แค่แบบเป็นเทคเฉยอ๋อเอ้ยมาดูดิมาดูดิอะไรมาดูยืนแล้วยืนตรงนี้ยืนสีทองแล้วก็อ่านดูเอลอ่ะฮะก็ดูเอลก็ดี D U A L D U A L อ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะลองมายืนอีกมุมมึงดิในวิมมาอีกมุมนึงนี่มุมนี้อันนี้ก็เป็นเท็กซ์ไงลองดูคือแบบเล่นตาเราไว้ทุกคนเออคือฝั่งนึงอ่านว่าดูเอลก็ได้อีกฝั่งนึงก็อ่านว่าเท็กซ์ได้แต่เราต้องอ่านว่าเท็กซ์ดูเอลเอ้ยดูเอลเท็กซ์เหรอก็ดูเอลเท็กซ์ไงก็มีเกี่ยวเนื้อมาตรงนี้ดูเอลเท็กซ์ภาพลงตาว่ะเพื่อนเรียบร้อยมันมีหลายอย่างมากเลยม่อนคือส่วนใหญ่คือเราจะไปวิเคราะห์เองเดียวเลยอืมใช่เอางี้ดีกว่านี่เอาอะไรดีผมขอดูแป๊บหนึ่งนะ Eleven Age Two Way Spirit เอางี้ดีกว่าแฟลตทู 3D อันนี้คือแบบว่าจากพื้นราบจะเป็น 3D ได้งงปะลองดูไม่งงก็ต้องงงแล้วอ่ะลองยืนลงบล็อกทองเป็น 3D ปะมันก็เหมือนมันสโลปลงมาครับมันเหมือนแบบมันเป็นพีระมิดมันพีระมิดมันพีระมิดสโลปลงมาแต่ความจริงอ่ะทั้งหมดอ่ะเห็นเขาบอกว่าความจริงอ่ะทั้งหมดคือมันเป็นอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้สโลปลงมาเลยลองเกมบทสามมาดูดินี่ไงไม่ได้เป็นพื้นที่แบบราบเรียบก็คือมันให้รู้สึกว่ามันสโลปลงมาแต่ความจริงมันไม่ได้สโลปหลักฟิสิกส์ครับทุกคนหลักฟิสิกส์ทางสายตาหรือว่าที่เราเรียกกันว่า perspective yes oh perspective yeah ใช่แล้วครับนายภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรครับ perspective พี่บอสครับกูเลย perspective กูเลย perspective อ่ะเนี่ยวันนี้นะครับผมจะให้นุ้ยเป็นคนเดาแล้วกันนะว่าสิ่งที่คุณนุ้ยเห็นกับสิ่งที่นุ้ยเจอเป็นไงไอ้นุ้ยปลอมไอ้นุ้ยหายเอาแบบนี้ไปที่หลังแล้วกันนะมันนี้ดีกว่า perspective ลองการมองแบบจุดตัดสายตาที่มุมมองที่ผิดพลาดผิดพลาดมองที่ผิดพลาดลองดูเพื่อนอะไรอ่ะงงป่ะงงป่ะงงป่ะมันคืออะไรอ่ะงงป่ะงงดิไหนมองเห็นอะไรคุณมองเห็นเป็นอะไรผ
ผมมันคล้ายๆกับมีเบียคอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้อ่ะคือมันอะไรอ่ะมันก็แค่มุมมองที่ผิดพลาดเพื่อนคือจากที่ผมคิดนะอันนี้ก็จากที่ผมคิดนะคือไอ้ตรงเนี้ยมันกำลังป่งบอกเรื่องเกี่ยวกับว่าของเลือกมันไอเนี้ยคือมันจะเป็นเกี่ยวกับจุดตัดอ่ะมันกำลังอธิบายมันกำลังพูดถึงเรื่องว่าจุดตัดเรื่องเนี้ยมันกำลังผิดพลาดอยู่เหมือนที่เรากำลังเราไงดีอ่ะมันคือจุดตัดที่ผิดพลาดเพื่อนเหมือนอธิบายได้ไหมก็คือมันไม่ต่อแล้วก็มันดูแบบมันไม่สมส่วนกันเหรอไม่คือถ้าเกิดคือกว่าเขาทำพลาดนะไม่คือถ้าเกิดสมมติเราดูตรงจุดนี้ใช่ป่ะหนึ่งนะมันต้องทำเซตเดย์เอาไหมฮะไม่เนี่ยถ้าเกิดเราดูตรงเนี้ยคืออ่ะบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันกำลังต่อกันอยู่อย่างเช่นอ่ะมาเกมหมด3มาเพื่อนเกมหมด3อ่ะตรงเนี้ยที่เรามองอ่ะคือตรงจุดเนี้ยมันตัดกับจุดตรงจุดนี้ถูกมั้ยอ่ะฮะจุดนี้ก็ตัดกับจุดนี้ก็คือมันจะเป็นการให้เราเห็นมุมมองว่าจุดตัดของมันน่ะกำลังผิดพลาดอยู่ก็คือแบบทำไมไอ้นี้มันถึงไปตัดกับไอ้ตรงจุดนี้แล้วทำไมจุดนี้ถึงอยู่ข้างหลังทำไมจุดนี้อยู่ข้างหน้าก็คือโดยการใช้ไอ้บล็อกตรงนั้นน่ะเป็นตัวจุดตัดมันอธิบายยากนี้ต่อตัดจุดนี้บอกว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแหละเรื่องเกี่ยวกับหลักการไม่เข้าใจก็ต้องไม่เข้าใจแล้วครับจังหวะนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็กลับไปครับ A few moments later 2.5 prong ฮะ prong คืออะไรอ่ะเฮ้ยมาเห็นหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะคือมันจะหลอกแล้วว่าแบบมันมีขา2ขาหรือมันมี3ขากันแน่เราต้องไม่คือเราต้องรู้ก่อนว่าโพรงแปลว่าอะไรไงแปลว่าง่ามง่ามหรือส้มที่มันเป็นแบบแปลว่าอันนี้คือเราอ่ะบางคืออ่ะมึงลองยืนดูเราอาจจะเห็นเป็นส้มถูกป่ะเราเห็นเป็นส้มอ่ะกูเห็นเป็นส้มอ่ะกูเห็นเป็นส้มแต่ในมุมมองนึงอ่ะมองดีถ้าเกิดมึงลองมองจากข้างบนอ่ะมึงจะเห็นไปแค่มันคือขาขาโต๊ะขาโต๊ะขาเก้าอี้ถ้ามองข้างบนคือขาโต๊ะขาเก้าอี้ถ้ามองข้างล่างคือซ่อมเอ้ยงงปะทำไมข้างบนแล้วมึงดูดิข้างบนทำไมข้างบนมันถึงเป็นขาโต๊ะทำไมพอมองข้างล่างมันกลายเป็นซ่อมหนุ่ยผมไม่รู้ดูดิผมไม่รู้มันคือภาพลงตาเพื่อนคือเหมือนเราเป็นเหมือนกูทำคลิปรีแอคชั่นอยู่อะตอนนี้ว่ะใช่เพื่อนเนี่ย11 age แปลว่าอะไรเส้นขอบใช่11เส้นขอบเหรอ11คือ11ป่ะอ่ะ11เส้นขอบอ่ะลองนับดูมีกี่เส้นขอบ What the fuck อ่ะลองนับดูเส้นขอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 1เส้นขอบคือมึงหมายถึงว่าอะไรเส้นขอบ1 2คืออะไรคือขอบม่อนเขาบอกว่าไอเอชอะเอชมันหมายถึงแบบอารมณ์แบบขอบอะเพื่อนริมอะเป็นด้านเหลี่ยมใช่ไหมด้านเหลี่ยมคือด้านเหลี่ยมน่าจะเป็นด้านเหลี่ยมและด้านเหลี่ยมก็คือด้านที่มันแบบเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็อันนี้ก็น่าจะได้7อ่ะอันนี้ก็8อ่ะ8แล้วอะไรวะงงแล้วอ่ะงงเฮ้ยคือมันเหมือนกับว่ามันอ้อไม่เล่นลิ้นคือที่มัน11นะครับเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันไม่ได้ต่อกันลองใช่เอ้ยลองเกมหมด3มาดิแล้วก็เรานับดีๆนะอ่ะ4 89 10 bruh 11 oh my god oh my god คือตรง11อ่ะตรงเนี่ยคือมันแบบมันไม่ได้ต่อกันนะเพื่อนดูดิลงมาดูดิให้โคตรหลอกตาทุกคนนี่คือแบบเขาวงกดไอ้นี่ก็แบบเขาเรียกนะภาพลงตาไงคือถ้าเกิดให้กูอธิบายคนเดียวกูจะแบบกูจะต้องเอามึงมาด้วยไงเพื่อแบบเอามาอธิบายเป็นคู่ไงแบบเหมือนแบบจิมสุริยะคือเอามาก็แบบเหมือนไม่รู้อยู่ดีอ่ะจริงๆคือเหมือนก็เอามาเหมือนไม่เอามาเอาแบบเอามาเรียกชั่นไงเมื่อเห็นคลิปเรียกชั่นเหรอเรียกชั่นปกติเขาก็แบบโอ้ว้าวแค่นั้นมันโอ้สุดเด็ดอันนี้ดีกว่า text alit text alit อ่านเหรอ list alit ก็อ่านแปล list this white what list this อ่าน
อ่านเจ้าหนี้รออะไรอ่านหนี้รออะไรอ่านหนี้รออะไรอ่านหนี้รออะไรแล้วคือไม่คือตัวเนี้ยมันจะให้เราเห็นว่ามันคือตัวหนังสือ 3D แต่ความจริงอ่ะมันไม่ใช่ 3D มัน 2D มัน 2D อ่ะแค่นั้นแหละไม่มีแล้วหรอกคือโอ้ว้าวสุดยอดแล้วทุกคนสุดยอดมันแค่แบบอยากมันแค่แบบอยากให้เราเห็นว่าตัวหนังสือมันแบบมันจะทะลุออกมาที่มันก็คือ 2D แล้วไมค์คาร์มันทำไม่ได้หรอกขนาดนั้น two way speed two way speed คือ speed แปลว่าแยกหรือว่าทางแยกอ่ะลองดูคือเราดูออกอ่ะมันคือเราดูออกอ่ะคือแมปคือเราดูออกอ่ะแมปมันน่าจะทำให้เราดูไม่ออกแต่เราดูออกอ่ะทุกคนนะคือพวกผมจีเนียสนะครับน้องก็คือแบบว่าคือมันใช้เจ้าใช้ตัวแบนเนอร์แบนเนอร์ใช่มันไม่ใช่แบนเนอร์ไม่ใช่หรือว่าเป็นไอเทมเฟรมอ่ะไอเทมเฟรมมาใส่นะทุกคนให้มันเหมือนว่ามันมีการต่อกันนะเออแล้วก็ผมไม่ได้นะครับคือแบบนั่นน้องๆก็พี่ก็นะเนี่ยน้องๆดูดิคือมันเหมือนว่ามันจะต่อใช่ป่ะเขาจริงมันไม่ต่อทุกคนตรงเนี้ยมันเป็นในเฟรมนะ2คือมันเป็นแบบเป็น2แยกที่แบบว่าคือมันเหมือนกับว่าเป็นภาพที่เอาสี่เหลี่ยม2อันน่ะมาพ่วงกันเค้าเรียกว่าอะไรแบบมันซ้อนกันอ่ะเออมาซ้อนกันอ่ะเออเอาเหมือนจะเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาซ้อนกันเฉยๆนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วมันก็มาต่อกันอย่างเงี้ยเค้าหลอกตาเราไม่ได้นะครับน้องเค้าหลอกตาเราไม่ได้พูดตรงๆนะที่พี่แกล้งโดนหลอกตาทั้งหมดพี่แสดงนะใช่ไหมนุ้ยตอนก่อนหน้านี้เราไม่ได้บีฟกันอย่างงี้ไม่ใช่หรอมอนแต่ว่าเราตอนนี้เราไปครบยังเหรอเพื่อนในความคิดเพนโรสคืออะไรอะเพนโรสสเต็ปเอ้ยเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะเพนโรสสเต็ปไปแล้วเดอะเทค2.5 อันนี้แฟตไปแล้ว118ไปแล้ว2 way ไปแล้วเอ้ยเพนโรสสเต็ปยังมันเพนโรสไปดิครับก็บอกอยู่ว่าไม่ได้ไปแล้วก็มองนี่เป็นรถมองข้างล่างอะไรมายืนบล็อกทองสมองคือมันก็กินผมไม่ลงอีกแล้วอ่ะจริงๆอ่ะคือมันก็กินผมไม่ลงคือมันเหมือนจะกูมองเห็นไปแล้วคุณมองมันเป็นทางที่ไม่สิ้นสุดเว้ยทุกคนมันเหมือนเป็นแบบเป็นทางที่ไม่สิ้นสุดใช่ครับมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ความจริงมันก็คือมันก็สิ้นสุดไม่ให้น้องๆคนดูเขาได้เข้าใจว่าไอ้รูปตรงเนี้ยคือมันคือการแบบหลอกตาเราในการแบบเหมือนเป็นทางเดินที่มันขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ลงไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้แดกกูหรอกมันคือแมปที่แบบคนควรไม่เล่นคนเดียวอ่ะคือแบบมันควรเล่นคนเดียวอ่ะแล้วแบบไอ้มอนเขาชวนผมมาเล่นนะไม่คือคุณต้องเข้าใจว่าผมไม่แบบผมต้องชวนพี่จิมสุดยอดมันรีแอคชั่นกับผมด้วยไงไม่กูว่าคนนี้พี่จิมตัวจริงไงคนเนี้ยมองได้อยู่โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับเราเป็นรีแอคชั่นยูทูบเบอร์กันแล้วนะบอกคนดูก่อนว่าเราได้อะไรจากคลิปนี้สิ่งที่ผมได้คลิปนี้นะครับทุกคนอาจจะได้เรียนการเรียนรู้ว่าเพอร์สเปกทีฟแปลว่าอะไรเอชแปลว่าอะไรแผ่ไออะไรวะไอนั่นแปลว่าอะไรไอโพรงแปลว่าอะไรนะครับผมนั่นแหละสิ่งที่คนได้เรียนรู้นะครับคือศัพท์อังกฤษนะครับส่วนภาพลงตานะครับคุณก็ได้เรียนรู้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์เรียกชั่นแม่งง่ายแค่ไหนโอเคสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมแมปกูแม่งทำแค่มันดีเวกชั่นแล้วก็ว้าวเฉยไปครับเจอนอน